ช้าวันนั้นรู้สึกว่ายิ่งแดดออกยิ่งอิดโรยมากขึ้นแต่ต้องแข็งใจบุกต่อไปจนเวลาเที่ยงไปแล้วจึงได้ยินเสียงรถยนต์มาแต่ไกลทราบว่าผู้คุมกำลังเดินตามใกล้จุดเข้ามาแล้วทุกคนหนีต่อไปอย่างไม่คิดชีวิตและความเหน็ดเหนื่อยต่างก็กระจายกันออกไปความอดทนความเข้มแข็งและมีไหวพริบเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดสำหรับลุงชมกับลุงบัวสองคนไม่ยอมห่างกันลุงบัวนั้นเป็นคนมีร่างกายกำยำแข็งแรงกว่าลุงชมเมื่อลุงชมไปทางไหนลุงบัวก็ติดตามไปด้วยและเนื่องจากทั้งสองเป็นเพื่อนน้ำสาบานกันจึงไม่ยอมออกห่างความอิดโรยทำให้ลุงชมซึ่งมีกำลังน้อยต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดเวลาบางครั้งลุงชมล้มลงด้วยหมดกำลังลุงบัวเข้าประคองทั้งสองวนเวียนอยู่ในดงดิบเพื่อหลบหนีคนติดตามนานๆได้ยินเสียงปืนก้องป่าสักนัดหนึ่งบัดนี้ทุกคนต้องช่วยตัวเองหนีไปให้พ้นไปให้ไกลนึกถึงขุมนรกแล้วทำให้ต่างคนมีกำลังใจขึ้นอีกมากพวกที่มาด้วยกันต่างผลัดกันไปคนละทางสุดแต่ใครจะไปทางไหนเพื่อเอาตัวรอดลุงชมยิ่งแข็งใจเดินขาก็ยิ่งอ่อนลงแม้จะคลานก็แทบไม่ไหวช่วยพยุงครึ่งจูงครึ่งลากเพราะมัวแต่พักคงหนีไปไม่พ้นแน่ลุงชมเหนื่อยใจแทบขาดต้องแข็งใจหนีต่อไปไม่ช้ามองเห็นลำแม่น้ำอยู่ข้างหน้าแม้จะไม่กว้างใหญ่นักก็จริงประกอบด้วยความเหนื่อยแทบขาดใจและจะหมดกำลังอยู่แล้วเพียงแต่เดินต่อไปก็ไม่ไหวถ้าลงน้ำว่ายหนีข้ามฟากขึ้นทางฝั่งโน้นแล้วมีหวังจมน้ำตายแน่ลุงชมจึงขอร้องให้ลุงบัวปล่อยตัวไว้ทางฝั่งนี้แล้วว่ายน้ำหนีไปเพื่อเอาตัวรอดผู้เดียวอย่าเป็นห่วงแกเลยขอให้ตายเพียงคนเดียวดีกว่าตายสองคนและถ้าลุงบัวหนีพ้นไปแล้วคนทางค่ายนรกในสวนยางกลางดงดิบจะพ้นทุกข์ไปด้วยแต่ลุงบัวเป็นคนรักเพื่อนจึงไม่ยอมเห็นแก่ตัวมีความสงสารและเห็นใจเพื่อนมากจึงบอกว่าเราได้ร่วมสาบานกันแล้วจะเป็นตายเราก็จะไม่ทิ้งกันขออย่าให้พี่ชมท้อใจเลยเป็นตายอย่างไรก็ต้องไปด้วยกันถึงไหนถึงกันข้าไม่ยอมหนีเอาตัวรอดเป็นอันขาดลุงบัวบอกว่าลงแกรักใครแล้วต้องรักและซื่อสัตย์แม้ชีวิตตัวเองก็สละให้ได้ขอซื่อตรงต่อเพื่อนไปจนตายจะคอยหลบอยู่แถบนี้จนกว่าพอมีกำลังว่ายน้ำข้ามไปซึ่งพอขึ้นฝั่งได้ก็คงปลอดภัยพวกนี้คงไม่กล้าติดตามไปทางฝั่งโน้นแน่แต่ลุงชมหมดแรงเสียแล้วลุงบัวต้องรีบหาที่หลบซ่อนให้เพื่อนพักเอาแรงคืนเดินต่อไปลุงชมคงขาดใจตายแน่เสียงรถเสียงคนเที่ยวค้นหาใกล้เข้ามานานๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้นห่างๆเหตุเพราะการที่หลบหนีครั้งนี้จะต้องบุกป่าฝ่าดงตลอดทั้งกลางคืนกลางวันไม่มีเวลาได้พักผ่อนด้วยความหวาดกลัวพวกผู้คุมจะติดตามมาทันและยิงทิ้งหรือไม่ก็นำตัวเข้าไปสู่ค่ายนรกที่ตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกความหวาดกลัวทำให้เกิดกำลังเดินทางกระเสือกกระสนทั้งที่ขาก้าวเดินไม่ไหวอาศัยลุงบัวเป็นคนแข็งแรงอดทนและรักเพื่อนทั้งคอยพยุงประคองช่วยเหลือตลอดเวลาเห็นลุงชมหมดแรงจึงอุ้มขึ้นบ่าแบกบุกหนีต่อไปไม่ยอมให้ลุงชมปฏิเสธทุกสิ่งทำด้วยความสมัครใจการตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญมาด้วยกันเกิดความเห็นอกเห็นใจตามขึ้นมาเสียงรถยนต์กำลังจะออกชายป่าถ้าหากพวกผู้คุมตามล่ามาเห็นก็ไม่มีทางหลบเพราะตั้งแต่ชายป่าถึงลำน้ำ
ไม่มีต้นไม้ที่ใหญ่โตพอที่จะหลบซ่อนได้มีแต่กอไม้เล็กๆไม่สามารถปิดบังร่างกายให้พ้นสายตาผู้ติดตามฉะนั้นจึงมีทางเลือกอยู่ทางเดียวคือต้องใช้เวลาที่มีค่าเท่าที่เหลือวิ่งโดยเร็วที่สุดไปริมแม่น้ำแล้วโดดว่ายน้ำข้ามฟากไปขึ้นทางฝั่งโน้นแต่ลุงชมเหนื่อยอ่อนหายใจไม่ทันหอบอยู่แล้วเดินไม่ไหวก้าวขาไม่ออกจนลุงบัวต้องแบกขึ้นบ่าถ้าว่ายข้ามลำน้ำไปไม่ทันถึงฝั่งหมดกำลังกลางน้ำคงขาดใจจมน้ำตายแน่ฉะนั้นลุงชมจึงบอกลุงบัวอีกครั้งหนึ่งว่าบัวเอ้ยทิ้งข้าวไว้ที่นี่แล้วว่ายน้ำหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวอย่าหัวดื้อเลยไปเถอะอย่าเป็นห่วงข้าเลยอย่าแบกข้าให้หนักแรงเดี๋ยวจะพลอยหมดแรงไปด้วยเวลานี้สงวนแรงไว้แกยังมีกำลังแข็งแรงดีคงเอาตัวรอดได้เวลาไม่มีเหลือแล้วขอให้ตัดสินใจทิ้งข้าไว้ที่นี่เร็วๆเถอะวิ่งไปกระโดดลงแม่น้ำไปฝั่งโน้นก่อนที่พวกมันจะมาถึงชายป่าลุงบัวสั่นศีรษะบอกว่าข้าจะทิ้งพี่ไว้ไม่ได้หรอกไปก็ต้องไปด้วยกันอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันไอ้บัวจะไม่ยอมหนีเอาตัวรอดอย่างคนขี้ขลาดเป็นอันขาดอย่าลืมว่าพี่กับข้านั้นสาบานกันว่าจะเป็นเพื่อนตายกันนะพี่ตายได้ข้าก็ตายได้ถ้าเราตายด้วยกันไม่แปลกอะไรขอพี่อย่าได้พูดแนะนำให้ข้าหนีไปคนเดียวเป็นอันขาดลุงชมจับมือลุงบัวแล้วพูดว่าบัวเอ้ยข้าเห็นใจว่าแกรักข้าจริงแต่ข้าอยากให้แกหนีเอาตัวรอดข้าไม่อยากถ่วงชีวิตของแกไว้เพื่อข้าคนเดียวจงคิดถึงคนอื่นอีกมากที่อยู่ในค่ายนรกถ้ารักข้าต้องเชื่อข้าข้าไม่ยอมเห็นแก่ตัวไปเถอะข้าขอร้องไม่ใช่แกทิ้งข้าไปเองแกเป็นคนใจเด็ดเดียวเป็นคนที่หายากข้ารู้ใจแกแล้วข้ารู้ดีเพื่อนเอ้ยแกเป็นเพื่อนตายของข้าคนเดียวบัวเอ้ยข้าพูดไม่ออกแล้วมันตันใจน้ำใจแกนี้มีเงินทองก็ซื้อไม่ได้ลุงบัวพูดตอบว่าข้าขอให้พี่หยุดพูดเรื่องขอให้ข้าหนีเอาตัวรอดอย่ายกย่องชมเชยข้าเลยพี่เป็นคนดีของข้าเหมือนกันถ้าพี่ไม่ดีข้าคงไม่สาบานร่วมตายด้วยข้าเป็นคนรักใครรักจริงๆเอาชีวิตเข้าแลกแทนพี่ได้ข้าไม่ไปจากพี่เป็นอันขาดเรามีใจบริสุทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งคงจะเห็นใจช่วยให้รอดไปได้ยังไม่ถึงเวลาคงไม่ตายอย่าเพิ่งท้อเลยมาเถอะข้าจะแบกพี่ไปให้ถึงริมน้ำถ้าว่ายน้ำไม่ไหวข้าจะให้พี่เกาะหลังว่ายข้ามไปมันจะเป็นตายสุดแต่บุญบาปเราได้พยายามทำดีที่สุดแล้วพระเจ้าไม่ช่วยคุ้มครองก็ไม่เสียใจลุงชมพูดไม่ออกถูกลุงบัวยกร่างพาดบ่าวิ่งไปเพราะเสียงคนยามกำลังใกล้เข้ามาจวนจะออกชายป่าอยู่แล้วหากวิ่งไปไม่ถึงชายน้ำคงไปไม่พ้นไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้ลุงบัวรีบตะลีตะลานแบกลุงชมไว้บนบ่าวิ่งไปปากก็ร้องบอกว่าข้ากับพี่ชมเป็นคนบริสุทธิ์ฟ้าดินจะแกล้งปล่อยให้ข้าตายเชียวหรือเจ้าป่าเจ้าเขาไม่เห็นความซื่อสัตย์สุจริตบ้างเชียวหรือร้องพลางวิ่งต่อไปไม่กี่ก้าวก็ตกลงไปในหลุมซึ่งมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมปากหลุมไว้อย่างมิดชิดมองไม่เห็นทั้งสองได้รับความตกใจมากแต่เมื่อรู้ว่าไม่เป็นอันตรายอะไรมากนอกจากขัดยอกหลุมก็ไม่ลึกนักเมื่อยืนขึ้นเพียงคอพอจะปีนป่ายขึ้นมาได้ทั้งสองดีใจที่หลุมนี้เป็นที่หลบภัยได้อย่างดี
แม้คนจะเข้ามาใกล้ก็มองไม่เห็นเพราะปากหลุมมีต้นไม้และหญ้าปิดปากหลุมทันใดนั้นได้ยินเสียงรถออกมาจากชายป่าพอดีทั้งสองได้มีโอกาสนั่งหลบเงียบอยู่ในหลุมเป็นการพักผ่อนไปด้วยไม่ต้องกลัวผู้คุมจะตามพบหลุมนี้สันนิษฐานว่าเป็นหลุมเก่าขุดเพื่อดักสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำเมื่อได้มีโอกาสอันดีพักผ่อนในหลุมต่างก็เอาข้าวตากออกมาใส่ปากเคี้ยวกินตามมีตามเกิดไม่เอาใจใส่ต่ออะไรเสียงรถวิ่งวนเวียนตามล่าพวกคนงานอยู่เป็นเวลานานเมื่อแน่ใจว่าไม่พบสิ่งที่มันต้องการจึงพากันกลับไปค้นหาทางอื่นต่อไปทั้งสองมีโอกาสได้พักผ่อนนั่งหลับอยู่ในหลุมนั้นด้วยความอ่อนเพลียเมื่อยล้าจนเวลาจวนค่ำจึงตื่นโผล่ขึ้นจากหลุมเงียบสงัดรู้ว่าปลอดภัยจากคนติดตามแล้วทั้งสองค่อยๆปีนขึ้นจากหลุมแล้วก็มีกำลังดีขึ้นพอที่จะว่ายน้ำข้ามฟากได้แม่น้ำนั้นแม้จะไม่กว้างใหญ่นักแต่น้ำเชี่ยวกรากพอดูลุงชมได้อาศัยลุงบัวเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยอยู่ใกล้ๆจึงว่ายข้ามมาขึ้นฝั่งได้โดยปลอดภัยต่อจากนั้นทั้งสองได้เดินซัดเซพเนจรขอข้าวชาวบ้านที่ใจบุญกินและอาศัยหลับนอนรอนแรมไม่นานก็ถึงอำเภอแจ้งเรื่องราวต่างๆกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้จัดการช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในขุมนรกต่อไปทั้งสองได้ทราบว่าก่อนหน้านี้มีผู้หนีรอดมาได้หลายคนแต่เสียชีวิต2คนเพราะจมน้ำเนื่องจากหมดกำลังขณะว่ายข้ามน้ำลุงชมลุงบัวเศร้าใจอะไรถึงเพื่อนร่วมทุกข์ที่เสียชีวิตไปในครั้งนี้เป็นอันมากต่อมาทั้งสองคนก็เดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยสวัสดิภาพหลังจากมีผู้ที่หนีรอดมาจากคุ้มนรกที่คุมขังในสวนยางมาแล้วข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งขณะนั้นมีไม่กี่ฉบับลงข่าวเป็นข่าวใหญ่ประชาชนตื่นเต้นกันมากพวกนักเลงหนังสือพิมพ์ได้มาขอสัมภาษณ์ผู้ที่หลบหนีรอดมาได้ซึ่งได้เล่าเหตุการณ์หนีอย่างลำบากยากแค้นแสนสาหัสกว่าจะรอดพ้นคุ้มนรกมาได้ลุงชมและลุงบัวดีใจที่ได้ทราบข่าวว่าคนที่ถูกกักขังบังคับให้ทำงานหนักตลอดเวลานั้นได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระทุกคนและส่งถึงบ้านโดยปลอดภัยทางการได้จัดการกับพวกทุจริตอย่างสาสมกับกรรมชั่วที่ได้สร้างไว้หลังจากกลับมาจากสวนยางขุมนรกแล้วลุงชมกับลุงบัวก็มีความรักใคร่สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นเพราะเคยร่วมเห็นอกเห็นใจกันอย่างซาบซึ้งกันมาแล้วแม้ว่าตำบลบ้านที่อยู่ของทั้งสองจะห่างไกลกันทั้งสองก็ไปมาหาสู่กันเสมอมิได้ขาดต่อมามีเหตุเกิดขึ้นคือลุงชมได้ไปหาลุงบัวที่บ้านตามเคยคงพบแต่พี่สะพ้ายของลุงบัวออกมาต้อนรับบอกว่าลุงบัวได้หายออกจากบ้านไปไหนไม่มีใครทราบทำให้ลุงชมร้อนใจและกังวลใจมากเพราะทุกครั้งที่ลุงบัวจะไปไหนจะต้องบอกลุงชมทราบก่อนทุกครั้งลุงชมรู้จิตใจของลุงบัวดีเนื่องจากความรักใคร่นับถือทั้งสองเกือบเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองการที่อยู่ๆลุงบัวหายไปเฉยๆเช่นนี้ย่อมจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเพื่อนแน่นอนได้พยายามสืบถามถึงลุงบัวหลายครั้งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากพี่สะพ้ายของลุงบัวทุกครั้งครั้งหลังๆนี้พี่สะพ้ายแสดงความไม่พอใจที่ลุงชมพยายามมาหาถามหาลุงบัวบ่อยๆลุงชมเดาไม่ออกว่าเพื่อนรักหายหน้าไปไหนแต่นึกสงสัยว่าพี่สะพ้ายของลุงบัวนั้นมีกิริยาให้เห็นสอบพิรุธไม่สุจริตเพราะเวลาพูดไม่กล้าสบตาหลบตาอยู่เสมอๆจึงพยายามส่งคนไปสืบดูได้ข่าวแต่เพียงว่าลุงบัวเกิดบ้าขึ้นมาต่อมาทราบว่าหนีออกจากบ้านไปไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหน
อาจถูกจับส่งโรงพยาบาลบ้าหรือที่ใดก็ไม่มีใครทราบลุงชมได้พยายามสืบหาตัวติดต่อทางโรงพยาบาลปากคลองสานในเวลานั้นหมอดาทิวเป็นนายแพทย์ใหญ่แต่ไม่ได้เรื่องเพราะลุงบัวไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้านึกสังหรณ์ใจว่าลุงบัวอาจจะอยู่ในระหว่างอันตรายเป็นแน่ลุงชมจนปัญญาไม่ทราบว่าจะสืบหาอย่างไรจึงจะทราบว่าลุงบัวอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ละความพยายามเมื่อไม่พบทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งมีชายผู้หนึ่งมาหาบอกว่าอยากพบลุงชมเมื่อได้พบแล้วชายคนนั้นยื่นขวดซึ่งบรรจุกระดาษเขียนหนังสือไว้ภายในบอกว่าเก็บได้ที่ในคลองในขวดมีหนังสือเขียนข้อความว่าให้นำมาให้ลุงชมแล้วให้ลุงชมจ่ายเงินรางวัลในการนำขวดที่มีจดหมายมาส่งลุงชมรีบเปิดขวดหยิบจดหมายข้างในออกอ่านจำได้ว่าเป็นลายมือของลุงบัวเขียนว่าผู้ใดเก็บหนังสือในขวดนี้ได้นำไปให้ในชมอยู่ที่บ้านเลขที่ตำบลและในชมจะจ่ายเงินรางวัลให้10บาทขอให้นำไปโดยด่วนด้วยข้อความต่อมามีว่าพี่ชมมาช่วยข้าด้วยกำลังลำบากถูกขังอยู่ที่บ้านสวนเมื่อลุงชมอ่านรู้เรื่องก็ตกใจและดีใจที่ได้รับข่าวจากลุงบัวและได้สอบถามคนเก็บขวดหนังสือเพื่อความแน่ใจว่าเก็บได้ที่ไหนจึงทราบว่าชายผู้นั้นเป็นคนตกกุ้งเช้าวันนี้ออกตกกุ้งแต่เช้ามืดเมื่อพายเรือไปในลำคลองมองเห็นขวดลอยน้ำอยู่กลางคลองจึงหยิบขึ้นมาดูเห็นมีตัวหนังสืออยู่ข้างในอุดจุกแน่นน้ำเข้าไม่ได้จึงเปิดจุกเอาจดหมายออกมาอ่านได้ใจความแล้วก็รีบนำมาให้เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อลุงชมสอบสวนที่มาของขวดแล้วเห็นเป็นตำบลที่ไม่ห่างไกลจากบ้านของลุงบัวนักก็แน่ใจรีบหยิบเงินให้คนตกกุ้งเป็นรางวัลแล้วก็รีบออกสืบหาต่อไปคราวนี้ลุงชมไม่ได้ตรงไปที่บ้านพี่ชายพี่สะใภ้ของลุงบัวแต่ไปบ้านที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีสวนติดต่อกับสวนพี่ชายของลุงบัวได้ความว่าลุงบัวเป็นบ้าไปอย่างเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าใจแต่พี่ชายและพี่สะใภ้ปิดบังเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าน้องชายเป็นบ้าเสียจริตกลัวขายหน้าฉะนั้นเขาจึงแอบนำไปขังไว้กลางสวนแล้วล่ามโซ่ล่ามตรวนไว้ไม่ยอมให้หนีไปไหนไม่ให้พบใครไม่ให้ใครรู้เพราะกลัวคนบ้าจะอารวาสทำร้ายคนมีหลานสาวลูกพี่ชายคนหนึ่งเป็นคนส่งน้ำส่งท่าหลานสาวคนนี้ลุงบัวรักและเอ็นดูมากฉะนั้นจึงเข้าออกใกล้ชิดลุงบัวได้คนอื่นเข้าหน้าไม่ติดรวมทั้งพี่สะใภ้ด้วยเพราะลุงบัวโกรธที่หาว่าแกเป็นบ้าจึงได้อารวาสด่าคำหยาบคายแล้วชายเพื่อนบ้านผู้นั้นก็ยังกระซิบต่อไปอีกว่าอย่าไปบอกใครนะเขาปิดไม่ให้ใครรู้ข้อสำคัญอย่าบอกว่ารู้มาจากผมถ้าหากเขารู้เข้าผมกลายเป็นคนระยำปากบอลเลยลุงชมนึกแล้วสงสารเพื่อนเศร้าใจจนน้ำตาไหลไม่รู้เลยว่าเพื่อนร่วมสาบานต้องลำบากเช่นนี้และแน่ใจว่าลุงบัวไม่บ้าแน่ต้องมีเรื่องลับลมคมในอะไรสักอย่างแฝงอยู่ต่อมาลุงชมวางแผนเสี่ยงอันตรายเข้าไปหาในสวนทันทีบังเอิญคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายเมื่อผู้คนหลับนอนกันหมดแล้วจึงเตรียมเครื่องมือพร้อมที่จะช่วยลุงบัวให้หนีออกจากบ้านนั้นให้ได้แล้วค่อยๆหลบไปในสวนคนเดียวก็พบบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางสวนซึ่งเป็นระยะทางไกลจากบ้านคนถึงตะโกนอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดได้ยินนึกรู้ว่าลุงบัวคงถูกขังอยู่ภายในแน่เมื่อลุงชมค่อยๆเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังเข้าไปถึงเคาะประตูร้องเรียกชื่อลุงบัวเพียงเบาๆ
สักครู่ได้ยินเสียงโซ่ตรวนกระทบกันดังขึ้นเสียงถามค่อยๆเหมือนจะทราบล่วงหน้าไว้แล้วนั่นพี่ชมหรือหักกุญแจประตูเข้ามาเถอะพี่กุญแจที่ใส่ประตูหลุดออกเพราะฝีมือลุงชมอาศัยแสงเดือนส่องเข้าไปจึงเห็นว่าลุงบัวถูกใส่โซ่ตรวนทั้งมือทั้งเท้าอย่างแน่นหนาราวกับนักโทษอุกชะกันล่ามไว้กับเสาบ้านผมเผ้ายาวรุงรังหนวดคราวยาวเสื้อผ้าขาดเป็นริ้วรอยหน้าตาสกปรกเปื้อนคราบเหงื่อใครเหมือนคนบ้าจริงๆลุงชมสงสารจนน้ำตาตกเมื่อเห็นสภาพลุงบัวเป็นเช่นนั้นไม่ได้รอช้าเพราะมีเวลาน้อยหยิบตะไบและเลื่อยเหล็กที่เตรียมห่อมาแล้วการใช้เลื่อยไม่ถนัดจึงหยิบตะไบส่งให้ลุงบัวอันหนึ่งตะไบข้อเท้าตามถนัดให้ตะไบข้อเท้าข้างซ้ายลุงชมให้ตะไบข้อเท้าข้างซ้ายลุงชมใช้ตะไบถูโซ่ตรวนข้างขวาด้วยความรีบร้อนตะไบอันไหนหายคมถูไม่เข้าก็เปลี่ยนอันใหม่ไม่ยอมให้เสียเวลาเพราะลุงชมซื้อเตรียมไว้เป็นโหลๆและเป็นชนิดดีอย่างคมมีราคาแพงถึงเช่นนั้นก็จวนสว่างโซ่ตรวนทั้งมือและเท้าจึงหลุดด้วยความคมของตะไบทั้งสองหลบหนีออกจากสวนมาได้รีบลงเรือที่จอดคอยไว้ริมคลองลุงบัวเมื่อหลุดเป็นอิสระแล้วก็กอดลุงชมร้องไห้นึกถึงบุญคุณที่ได้ช่วยเหลือพูดว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรให้สมกับที่คุณที่ได้ช่วยครั้งนี้ลุงชมบอกว่าอย่าพูดยกบุญคุณให้มากนักเลยเราต่างช่วยกันเพราะเป็นเพื่อนตายกันมาด้วยกันรีบไปเถอะประเดี๋ยวจะสว่างเสียก่อนหนีไม่พ้นจะเสียการทั้งสองกลับมาถึงบ้านลุงชมเวลาตอนเช้าตรู่พอดีนับตั้งแต่นั้นมาลุงบัวจึงหลบอยู่บ้านลุงชมซึ่งได้รับการอุปการะจากลุงชมอย่างดีทุกประการตลอดการกินอยู่หลับนอนได้รับความสะดวกสบายเกินความคาดหมายจากปากคำของลุงบัวหลังจากหนีไปอยู่บ้านลุงชมแล้วได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าเคราะห์ของลุงบัวยังไม่หมดเมื่อหนีรอดมาจากสวนยางกลางดงดิบทางภาคใต้ได้แล้วกลับมาอยู่บ้านกับพี่ชายและพี่สะใภ้ความจริงบ้านนั้นเป็นสมบัติของกองมรดกลุงบัวกับพี่ชายรวมกันเพราะพ่อแม่มีลูกชายเพียงสองคนเท่านั้นมรดกจึงตกทอดมายังสองพี่น้องมีส่วนได้เท่าๆกันทั้งบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาพี่ชายนั้นอายุมากกว่าจึงเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส่วนลุงบัวน้องชายไม่ค่อยสนใจในทรัพย์สินมรดกนักขอแต่ได้อาศัยอยู่กับพี่ชายเท่านั้นก็พอตนเองยังไม่มีครอบครัวที่ต้องปลีกออกไปอยู่ต่างหากหลังจากกลับมาอยู่บ้านพี่ชายและพี่สะใภ้ลุงบัวบอกว่ามีหลายอย่างผิดสังเกตและมีญาติผู้หนึ่งข้างพี่สะใภ้มาอาศัยอยู่ด้วยคนหนึ่งแต่เดิมพี่สะใภ้เป็นคนดีนับแต่มีญาติเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกิริยาเปลี่ยนแปลงไปเฉยเมยมึนตึงไม่ค่อยพูดด้วยเหมือนแต่ก่อนซึ่งลุงบัวจับสาเหตุไม่ได้ส่วนพี่ชายไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเพราะขึ้นล่องไปประกอบกิจการทางปากน้ำโพจึงไม่ทราบเรื่องความเปลี่ยนแปลงภายในบ้านนึกว่าน้องชายกับพี่สะใภ้คงเข้ากันได้ดีลุงบัวเป็นคนอดทนใจคอหนักแน่นเพียงแต่รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันแต่ไม่ยอมปริปากให้พี่ชายรู้ยังดีมีหลานสาวซึ่งเป็นลูกของพี่ชายเป็นเด็กที่ช่างพูดช่างประจบและมีความรักติดลุงบัวยิ่งกว่าพ่อแม่ของแกพอทำให้ลุงบัวคลายความอึดอัดไปได้บ้างต่อมาพี่สะใภ้เปลี่ยนไปจากเดิมความมึนตึงเฉยเมยหายไปกลับมาเอาอกเอาใจแสดงกิริยารักใคร่น้องสามียิ่งกว่าเดิมก่อนที่ญาติหญิงจะมาอยู่ด้วย
ลุงบัวคิดสงสัยในการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเช่นนี้เหมือนกันจึงคอยระวังตัวแต่ในที่สุดลุงบัวถูกวางยาชนิดหนึ่งเป็นยาซึ่งประกอบขึ้นด้วยกัญชาและเมล็ดลำโพงทำให้สติฟั่นเฟือนไปชั่วระยะหนึ่งพี่สะพ้ายถือโอกาสประกาศว่าลุงบัวเป็นบ้าวิกลจริตไปแล้วคอยทำร้ายร่างกายพี่สะพ้ายและญาติหญิงของเธอลุงบัวหมดความอดทนเพราะโกรธที่ถูกอุบายใส่ความจึงอาราวาดเหตุการณ์ที่พี่สะพ้ายวางไว้จึงสมเหตุสมผลลุงบัวกลายเป็นคนบ้าอาราวาดตามสายตาของผู้ที่ได้พบเห็นพี่ชายเมื่อทราบก็ไม่เชื่อว่าน้องชายจะเป็นบ้าจริงแต่เมื่อถูกเมียและญาติหญิงของเมียยุยงจนเชื่อว่าน้องชายเป็นบ้าก็มีความเสียใจจะนำไปส่งโรงพยาบาลก็สงสารจึงจัดส่งให้จำโซ่ตรวนกักขังไว้กลางสวนเพราะกลัวน้องชายจะอารวาททำร้ายภรรยาของตนลุงบัวบอกว่าการจะทำโกรธอารวาทมันคงกลายเป็นบ้าไปจริงๆเพราะบัดนี้พี่ชายถูกยุยงจากพี่สะพ้ายและญาติหญิงจนเชื่ออย่างสนิทว่าลุงบัวบ้าจริงจึงคิดว่ายอมนิ่งๆเป็นบ้าสักพักหนึ่งแล้วค่อยคิดหาทางแก้ไขภายหลังดีกว่าแต่เหตุการณ์ไม่ได้ง่ายเช่นที่คิดเพราะว่าพี่ชายเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยความรักเพราะมีเพียงสองคนพี่น้องจึงห่วงใยในการป่วยเป็นบ้าของน้องชายคิดจะจัดหาหมอมารักษาให้หายญาติหญิงเป็นผู้รับอาสาจะพาหมอมารักษาให้หมอนั้นอยู่ต่างจังหวัดต้องไปรับมาและอ้างว่าเป็นหมอวิเศษรักษาหายมามากพี่ชายก็เห็นดีด้วยจึงมอบการรักษาพยาบาลไข้ของน้องชายไว้เป็นหน้าที่ของภรรยาและญาติหญิงซึ่งตนเองหาเวลายากจะทิ้งการงานไม่ได้เพราะต้องขึ้นล่องทำกิจการตลอดเวลาเป็นโอกาสอันดีที่พี่สะพ้ายซึ่งเป็นคนโลภจะกำจัดลุงบัวให้ออกจากนอกทางกองมรดกโดยไม่มีความผิดไม่ช้ามีหมอมารับอาสารักษาไข้เมื่อหมอตรวจดูแล้วบอกกับพี่ชายลุงว่าคนบ้านนี้ถูกเจ้าป่ากระทำผีทับร่างฉะนั้นต้องกินยาเข้าคุณพระและขออนุญาตขู่และโบยเมื่อคนไข้ไม่ยอมกินยาเพราะผีรู้ว่ายาเข้าคุณพระแล้วคงไม่ยอมกินและบังคับคนไข้ไม่ให้กินด้วยนี่หากทิ้งไว้ไม่รักษาให้ถูกต้องมีหวังตายเด็ดขาดพี่ชายลุงบัวไม่รู้จะทำอย่างไรดีอยากให้น้องชายหายทั้งภรรยาและญาติคอยยุยงเช่นยอมตกลงตามที่หมอขอร้องตนเองใจอ่อนไม่กล้าไปดูน้องชายเพราะสงสารเมื่อลุงบัวรู้เรื่องเห็นว่าตนเองเข้าชะตาร้ายเสียแล้วหากไม่คิดแก้ไขอาศัยเกินไปการรู้เรื่องเหล่านี้ได้ก็โดยอาศัยหลานสาวผู้จงรักภักดีแอบได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแล้วก็เก็บมาเล่าให้ฟังเมื่อลุงบัวรู้เรื่องแล้วก็นึกวิตกเพราะยาที่หมอจะนำมาให้กินนั้นคงเป็นยาพิษที่ทำให้เป็นบ้าไปจริงๆหรือไม่ก็เป็นยาทำลายชีวิตลุงบัวเป็นแน่ความโลภทำให้พี่สะพ้ายลืมบุญบาปจิตมุ่งหวังจะครองสมบัติอย่างเดียวไม่เชื่อว่ากรรมจะตามสนองจึงทำได้ในสิ่งชั่วช้าเช่นนี้หากไม่กินยาตามบังคับไอ้คนที่ปลอมเป็นหมอผู้สมรู้ร่วมคิดจะลงโทษเคี่ยนตีทำทารุณได้ทุกอย่างเพื่อแผนการอันชั่วร้ายที่จะทำให้สำเร็จถึงจุดประสงค์ของมันเมื่อคิดหาอุบายได้จึงแอบกระซิบหลานสาวว่าแดงอยากให้อาหายบ้าไหมล่ะเด็กหญิงเล็กๆทำท่าจะร้องไห้แล้วพูดว่าแดงอยากให้อาหายแดงไม่อยากให้อาเป็นบ้าแดงไม่อยากเห็นอาถูกขังไม่อยากเห็นอาถูกใส่โซ่แดงสงสารอาแดงรักอาบัวมากลุงบัวเอ็นดูหลานผู้นี้มากและพูดว่าถ้าแดงรักอาแดงต้องช่วยอานะแดงช่วยได้อาก็จะหายเป็นบ้าและแดงไม่ต้องพูดกับใครนะอย่าให้ใครรู้ถ้าแดงไปบอกใครมีคนรู้อาก็จะไม่หายจากบ้า
อาต้องตายแดงสงสารอาอยากให้อาหายแดงต้องไม่บอกใครอาคิดว่าแดงไม่อยากให้อาตายหนูน้อยโผเข้ากอดเอวลุงบัวตะแคงหน้าซบกับตักมิได้รังเกียจว่าอาของตนอยู่ในสภาพใดร้องไห้พูดด้วยเสียงสะอื้นว่าแดงไม่อยากให้อาบัวตายจะให้แดงทำอะไรแดงทำทุกอย่างแดงไม่บอกใครพ่อแม่แดงก็ไม่บอกลุงบัวเห็นหลานสาวรับรองเช่นนั้นก็เบาใจมองเห็นทางรอดได้จึงกำชับอีกว่าแดงอย่าบอกใครเป็นอันขาดเชียวนะเชื่อมั่นในตัวของเด็กเล็กจึงบอกว่าแดงไปหากระดาษดินสอมาให้อาแต่อย่าให้ใครเห็นนะรอให้ใครไม่อยู่บ้านเสียก่อนตอนค่ำๆก็ได้แล้วแดงไปหาจุกขวดมาให้อาอันหนึ่งอามีขวดอยู่ในนี้ใบหนึ่งแล้วเมื่อเด็กน้อยรับปากต่อมาในวันนั้นเด็กหญิงก็ได้นำเอาสิ่งที่ต้องการแอบนำมาให้โดยเรียบร้อยเมื่อลุงบัวได้ลงมือเขียนหนังสือเสร็จแล้วก็ใส่ในขวดปิดจุกให้แน่นกระซิบบอกหลานสาวให้คอยเวลาค่ำๆกลางคืนน้ำกำลังจะลงให้โยนขวดนี้ไปกลางคลองอย่าให้ใครในบ้านเห็นเป็นอันขาดจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยด้วยน้ำมือของเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งนี่แหละคือโลกซึ่งมีทั้งโลภหลงอิจฉาริษยาคอยทำร้ายได้ทุกสิ่งเมื่อความโลภเข้าครอบงำทรัพย์สมบัติอำนาจเหล่านี้ได้เคยทำลายชีวิตมนุษย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่ายุคใดสมัยใดเมื่อโลกยังหนาไปด้วยกิเลสตัณหามนุษย์ผู้ที่ไม่ยอมเข้าใจในศีลธรรมไม่ยอมเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ยอมนึกถึงอกเขาอกเราอยากจะสร้างความสุขสบายให้แก่ตัวโดยทำลายผู้อื่นให้พินาศฉิบหายและทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อความสบายของตัวเองโลภมากไปด้วยความเห็นแก่ตัวความโหดร้ายเบียดเบียนซึ่งกันย่อมจะทวียิ่งขึ้นศีลธรรมก็จะหมดไปส่วนทางบ้านของพี่ชายลุงบัวเช้าวันรุ่งขึ้นได้ทราบว่าลุงบัวหนีไปได้ทั้งสามที่ร่วมสร้างความชั่วก็แทบสิ้นสติเกิดการปั่นป่วนโกลาหลความทุกข์หนักเปรียบเหมือนภูเขาทับอกคนทั้งสามคือพี่สะพ้ายญาติหญิงของพี่สะพ้ายและหมอจอมปลอมซึ่งที่แท้ก็เป็นสามีของหญิงผู้เป็นญาติทั้งสามอกสั่นขวัญหายความจริงได้แดงขึ้นมาแล้วเพราะลุงบัวหนีไปได้ความชั่วช้าบัดสีได้คบคิดกันบัดนี้กำลังจะถูกเปิดเผยความอุบาทขึ้นมาแล้วความกลัวทำให้เสียขวัญไม่สามารถยับยั้งจิตใจคอยทนฟังข่าวญาติของพี่สะพ้ายและหมอเถื่อนผู้เป็นสามีเมื่อรู้ว่ากลแตกต่างก็หนีเอาตัวรอดสุดล่าฟ้าเขียวซุกซ่อนตัวไม่มีใครได้พบเห็นตลอดไปส่วนพี่สะพ้ายกรรมได้ตามสนองกลุ้มใจเกิดเสียสติได้เขียนหนังสือรับสารภาพกับสามีว่าได้คบคิดกับญาติและหมอเถื่อนเพื่อทำลายลุงบัวด้วยความโลภหวังในกองมรดกเขียนเสร็จแล้วก็กินฝิ่นกับน้ำมะนาวเพื่อทำลายชีวิตตนเองให้พ้นจากความทรมานทางจิตใจและความอับอายแต่ชะตายังไม่ถึงคาดยังใช้กรรมไม่สิ้นบังเอิญสามีมาพบเข้าได้รีบจัดการพยาบาลจนรอดตายได้มีชีวิตอยู่ต่อมากลายเป็นหญิงวิกลจริตสามีเห็นว่าควรจะส่งไปรักษาที่ปากพองสารแต่เธออารวาสไม่ยอมไปอยากจะเข้าไปอยู่บ้านเล็กกลางสวนที่เคยคุมขังจำจองลุงบัวไว้นั่นเองจำเป็นต้องพยายามนำตัวไปส่งโรงพยาบาลจนได้เมื่ออยู่โรงพยาบาลจนอาการค่อยยังชั่วจึงรับมาอยู่บ้านแต่สติยังไม่ปกตินักนี่เป็นกรรมอันหนึ่งที่เห็นทันตาพี่ชายลุงบัวเมื่อทราบว่าน้องชายได้หนีออกจากบ้านเพราะความกลัวภรรยาที่ใส่ความและตัวเองหลงเชื่อจึงมีความเสียใจพยายามสืบหาด้วยความเป็นห่วงและเป็นทุกข์เป็นร้อน
แต่ไม่ได้ข่าวจากลุงบัวเลยส่วนลุงบัวนั้นได้มาอยู่กับลุงชมได้รับความสุขสบายทุกอย่างไม่มีอะไรเดือดร้อนใจนั้นคิดถึงพี่ชายและหลานสาวส่วนความโกรธแค้นที่ตัวถูกกล่าวหาว่าบ้าก็ดีหรือถูกทรมานอย่างสาหัสก็ดีลุงบัวไม่ได้นำมาคิดนำมาใส่ใจไม่มีใจพยาบาทได้อโหสิกรรมให้หมดแล้วคล้ายกับเล่นละครเมื่อจบฉากไปแล้วไม่ติดใจนำมาเป็นอารมณ์เมื่อเห็นเวลาสมควรแล้วจึงเดินทางกลับไปหาพี่ชายและหลานสาวพี่น้องพบกันก็ดีใจหลานสาวเห็นอาบัวมาจึงโผล่เข้ากอดคอร่ำรำพันถึงความรักและความคิดถึงเมื่อถามถึงพี่สะใภ้พี่ชายทำหน้าเศร้าเล่าเรื่องให้ฟังตลอดจนเป็นบ้าและเวลานี้ได้รับกลับบ้านแล้วคนเราทำดีทำชั่วแล้วย่อมหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นลุงบัวเข้าไปเยี่ยมพี่สะใภ้ในบ้านกลางสวนที่ตนถูกขังมาก่อนก็ถูกพี่สะใภ้ร้องทักอย่างคนสติเสียชี้หน้าว่าในบัวบ้าฉันไม่บ้าซ้ำๆกันเพียงคำเดียวเท่านั้นไม่ยอมพูดอย่างอื่นผู้ที่ได้ยินได้เห็นแล้วอดสังเวชใจมิได้จากนั้นลุงบัวขอมาปลูกบ้านใกล้ๆกับลุงชมทั้งสองจึงได้สนิทสนมกันตลอดมาจนลุงชมได้ถึงแก่กรรมลงและลุงบัวได้ร้องไห้อะไรดังที่ได้เห็นมาแล้วเมื่อสุภาพสตรีผู้นั้นได้เล่าเรื่องในเรือจ้างซึ่งกำลังแจวมาตามลำคลองพวกเรานิ่งสงบฟังด้วยความเอาใจใส่เมื่อเล่าจบแล้วก็มีผู้ถามขึ้นบางอย่างเพื่อแก้ความสงสัยสุภาพสตรีผู้นั้นชี้แจงให้ทราบเพื่อความกระจ่างด้วยความยินดีข้าพเจ้าอดไม่ได้จึงถามขึ้นบ้างว่าเดี๋ยวนี้พี่สะใภ้ของลุงบัวหายบ้าหรือยังสุภาพสตรีผู้นั้นตอบว่าพี่สะใภ้และพี่ชายของลุงบัวได้เสียไปนานแล้วข้าพเจ้าถามต่อว่าแล้วทรัพย์สมบัติของสองพี่น้องนั้นตกอยู่กับใครล่ะสุภาพสตรีผู้นั้นยิ้มและตอบว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดลุงบัวได้ยกให้แก่หลานสาวที่ชื่อแดงเพราะลุงบัวแกไม่มีครอบครัวข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าผมรู้สึกว่าคุณรู้เรื่องราวละเอียดละออดีมากรู้สึกเหมือนว่าคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สุภาพสตรีผู้นั้นยิ้มอย่างเปิดเผยและพูดขึ้นว่าความจริงลุงบัวแกเป็นคุณตาเล็กของอีฉันเป็นลูกสาวของหลานลุงบัวที่ชื่อแดงพวกเรานั่งอยู่ในเรือร้องขึ้นพร้อมกันว่าอ้อมีท่านสุภาพบุรุษผู้หนึ่งถามขึ้นว่าแล้วคุณทำไมไม่อยู่เผาจริงล่ะครับสุภาพสตรีผู้นั้นตอบว่าไม่ล่ะค่ะเพราะอีฉันมีธุระกลับจากนี่เราถูกเชิญไปงานเลี้ยงกันอีกตอนหัวค่ำอีกเสียงหนึ่งถามขึ้นว่าแล้วคุณผู้ชายของคุณไม่มาเหรอครับสุภาพสตรีผู้นั้นตอบอย่างอารมณ์เย็นว่าแกมีธุระสำคัญค่ะวันนี้ต้องต้อนรับแขกเมืองแต่เมื่อคืนแกมาพร้อมกับอีฉันและเราอยู่กันถึงดึกจึงได้กลับมีเรือจอดเทียบท่าเราต่างก็ลาจากกันไปนี่เป็นเรื่องราวของชายสูงอายุผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ติดตามเรื่องราวของท่านหลังจากได้ทราบจากสุภาพสตรีแล้วต่อมาข้าพเจ้าได้รับความกรุณาแนะนำจากเพื่อนไปติดตามเรื่องราวจากลุงบัวเพิ่มเติมเพื่อประกอบเรื่องที่เขียนโดยตลอดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลุงบัวเป็นคนร่างใหญ่ใจดีเมื่อได้สนทนากันแล้วจะรู้สึกว่าเป็นที่น่าเคารพนับถือมากแต่เป็นที่น่าเศร้าใจยิ่งหลังจากข้าพเจ้าได้พบกับลุงบัวต่อมาอีกเดือนเศษก็ได้ทราบข่าวว่าลุงบัวถึงแก่กรรมด้วยความสงบชีวิตเป็นเรื่องแปลกวกเวียนแล้วก็จบลงด้วยกฎแห่งกรรมข้าพเจ้าอยากจะเรียกท่านทั้งสองนี้ว่าเพื่อนร่วมตายซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสมัยนี้